เคสแรกอันนี้ผู้หญิงคือบีไม่ได้ถามเขาหรอกอายุเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าพี่สาวเขาเนี่ยอยู่ระยะ3แล้วระยะสุดท้ายแล้วระยะ3เขาถามว่ากินนี้จะรอดไหมยากไหมยากนะยากเขาบอกตอนนี้เป็นวัณโรคเป็นราขึ้นสมองทีนี้บอกว่าคือเขาบอกไม่รู้คือเขาบอกว่าตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยCD4เท่าไหร่ไม่รู้คือเป็นขนาดแบบปอดเป็นวัณโรคแล้วราขึ้นสมองแล้วระยะสุดท้ายถามบีว่าจะรอดไหมถ้าทานนี้บีก็บอกว่าใจสู้ก็รอดนะคนนี้นี่ว่ามันเป็นเพราะมันอยู่ที่ใจนะเยอะมากเลยนะคราวนี้คุณต้องกลับไปถามหน่อยว่าพี่สาวคุณจะสู้ป่ะเขาก็ถามราคาถามอะไรเสร็จก็บอกเดี๋ยวเขาไปปรึกษาพี่สาวก่อนแล้วปรากฏว่าเขาไปปรึกษาพี่สาวกลับมา1วันเขาบอกว่าตรงนี้1ตองนี่ก็บอกว่าถ้ายังไงเนี่ยทาน 3-4 ตองไปเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็เงียบหายไปนี่ก็ลุ้นด้วยใจระทึกผ่านไป5วันเขาเขียนกลับมาถามว่ายาแรงไปหรือเปล่าไม่รู้พี่อ้วกนี่ก็เลยถามกลับไปนี่เป็นครั้งแรกที่อ้วกเลยเหรอคือก่อนหน้านั้นไม่เคยอ้วกเลยเหรอหมอเปลี่ยนยาไหมหรือหมอเปลี่ยนอาหารคือเพราะว่าเพราะของเราเนี่ยมันเป็นสารอาหารคุณภาพสูงอ่ะคือมันไม่มีสารเคมีมันไม่ได้มีของเสียอะไรทำไมเขาจะอ้วกเขาก็เอ๊ะเขากินถูกเวลาหรือเปล่าบีก็ถามเขาว่าเขากินเวลาอะไรเขาก็บอกเขากิน10โมงเช้ากับบ่าย4บีบอกเวิร์ดนั่นเวลาดีมากเขาก็เงียบหายไป3วันนี้ก็เขียนไปถามเขาตกลงพี่สาวเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นยังไงดูสดใสมากเลยหมอจะให้กลับบ้านโอ้จะทำเสียงตกใจจีนแล้วงงไงคือมันเป็นไปได้ยังไงเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยยังบอกว่ายังอ้วกอยู่เลยแล้วก็ยาสุดท้ายจะสู้ไหมจะแบบพี่จะรอดหรือเปล่าเนี้ยพี่ก็เลยถามว่าตกลงให้กินเจลเนี่ยวันกี่ซองเขาบอกวันละ4เลยงาน10โมงเช้า2แล้วก็บ่าย4 2อย่างที่ครูบีบอกตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากหมอจะให้กลับบ้านเลยเองนะกินต่อแต่จริงนี่คือเคสแรกกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video